การเล่นของทอนแพทนี้ให้ได้ผมจะเล่นแต่ทอนนะห้ามแมนทอนนะห้ามแมนทอนนะที่แต่ถ้าโดนอีกฝั่งแมนทอนทำไงวะทำใจแล้วกันทำใจไปเล่นตัวอื่นคินีเลสขาดแล้วครับเดี๋ยวแมนทอนขอร้องสึกไงบ้างครับที่มีสกิลของตัวเองคนแรกของไทยก็ดีใจนะแต่ว่าแบบจะดีใจกว่านี้ถ้ามาไวกว่านี้ในช่วงที่แบบคอนโทรลหน่อยกำลังสร้างมองข้ามไปก่อนตอนนี้บอกเลยผมยังมองว่าสายจอเกาะยังเป็นสายที่เล่นง่ายแล้วก็ดาเมจแรงกว่านะมันไม่เชิงว่าเล่นง่ายด้วยแหละคือมันแบบดาเมจแรงกว่าแล้วมันแบบดูทำอะไรได้มากกว่าเล่นเป็นโบเคนแล้วมีชูริเคนอันนี้คือออกมอร์นิ่งสไตล์ใช่ป่าววะโบเคนชูริเคนอมนี้ดาบแดงมอร์นิ่งสไตล์ก็เกิดนี้ป่ะน่าใช่แหละอ่ะกลับมาเป็นสายอันนี้เป็นสายเจาะที่เป็นมอร์นิ่งสตาร์ทอนกดชนตัวอะไรครับทอมเป็นตัวที่ไม่ค่อยชนะใครเลยแบบไม่น่าชนะใครนะในเลนตอนเนี้ยโกกามันพีกับคิมเดนเซนะไม่รู้ดิมันแบบเพลงมันจะแปลกๆอะเล่นในเลนหน้าต้องใช้เป็นแบบพวก2ม่วง2ม่วงม่วงหนึ่ง2ม่วงอะไรเงี้ยคือส่วนมากในแข่งที่ผมเห็นตอนเนี้ยจะเวลาเคลียร์เว็บแต่ไม่เป็นแผ่นเก่าด้วยแหละแบบเล่นม่วงเดียวอะไรอย่างเงี้ยเคลียร์เวฟไปเพราะว่ามันจะได้ไม่เปลืองกระสุนในไฟอะไรเงี้ยแต่จะเคลียร์ช้ากว่า3ฟ้าตอนนั้นก่อนแต่ตอนนี้อาจจะต้องเล่นเป็นม่วงเดียวเคลียร์เวฟอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้พี่ลองจอก็100ดีกว่าคี 90% ยิ่งไทยเกมยิ่งดีกว่าคีป้อมเลนดาของเราถูกโจมตีแบบเลทเกมยังโหดกว่าคีเหรอต้นเกมผมยังมองว่าจอก็โหดกว่าคีนะเพราะคีส่วนมากมันเป็นสายที่แบบเอาไปเล่นเลทอยู่แล้วคีมันไม่ใช่อะไรที่แบบไปเล่นต้นเกมเพราะว่าอัตราคีตอนต้นมันน้อยเนี่ยรวบตึงรวบสองสยองจัดเนี่ยเชิงหนามาชิบะเชิงหนามาชิบะไปเอาเหี้ยโดนคิกซี่ตายโอ้แรงเหลือเกินต้องเป็นทอนอาเซนก้านะคอมโบจะได้อันติโดนง่ายๆหน่อยมาลานแล้วเฮ้ยไม่ถึงโอ้ยเหี้ยมันไม่คิดว่ามันจะฟิกเอาไปแรงหนึ่งขอลาดขอเนี่ยลาดเอาเฮ้ยยิงไม่ตายเชี่ยดาเมจไม่พอเชี่ยแต่ถ้าไม่เกี้ยเอาจริงถ้าไม่กี้เล่นเป็นม่วงสองฟ้าหนึ่งที่จะตายนะยิงเกมนี้ก็ต้องคือแบบเกมนี้ไอคิวมันเซตแบบผักให้ก็เลยคิวง่ายเอาจริงแผ่นนี้ผมว่าเผลออาจจะต้องอัพ2น้ำป้าเพราะว่าแบบ2มันทำให้สกิลกูดาวสไลด์มันโหลดไวคือแบบต้นเกมยังไงมันโอกาสฆ่าคนมันแทบไม่มีแล้วว่าดาเมจมันไม่มีอะช่วงต้นอะมาอยู่หนองนอกโอ้ยไอ้คิกซี่ตัวเกียนโอ้ดูเคลียร์คีปป่าตัวนี้ดิ5นัดอะ5นัดเน้น2ม่วงฟ้า1แต่ต่างกันไงฮะ2ม่วงฟ้า1เนี่ยไอ้แบบเนี้ยจะสไลด์ยิงแรงกว่าพวกตายเฮ้ยยังเชื่อปลาหมึกฮิวตะโกยากิสตันโอ้โหแม่งเป็นไอ้กันซีซีอยู่ตอนท่าตั้งดูดไอ้ห่าสตันไม่โดนสตันไม่ได้มากกว่าตอนนั้นใช้แข่งไหวไหมแผ่นหน้าเอาตรงน่าจะยากเท่าที่ลองมายังแบบไม่ได้แบบว้าวอะไรกับดาเมจหรือแบบความโหดของมันอ่ะมันไม่เหมือนตอนก่อนที่แบบมันอารมณ์เหมือนล็อกซี่แผ่นเนี้ยผมว่านะล็อกซี่แผ่นนี้คืออ่อนเพราะว่ามันโดนเนิร์ฟเรื่องมันโดนเนิร์ฟเรื่องของการจับแล้วกดล้างได้อ่ะแล้วก็จับเหมือนจะโดนการซีซีแก้ด้วยนะมันจะจับน้อยลงอะไรเงี้ยแบบรองเท้าการซีซีเหมือนจะช่วยแล้วก็แบบโดนแบบอันติริปเปิลอย่างเงี้ยออกได้อันติคิวก่อนเงี้ยออกได้อะไรเงี้ยไม่ต้องฟิกด้วยตอนแรกอาจจะฟิกแต่ว่าถ้ามันฟิกทางตรงมุ้งเกยยังไงมันก็โดนตีผม
พราะมันจะโดนตรงกลางอยู่แล้วเนี่ยแต่นี้เล่นมันใส่ไอ้สายจอกเกาะก็ยังรู้สึกว่าแบบโหดกว่าอยู่แต่นี้ยังไม่ทันได้ถึงมอร์นิ่งสปาเลยสุดไงบ้างครับที่มีสกินของตัวเองคนแรกของไทยก็ดีใจแต่ว่าแบบมันแบบจะดีใจกว่านี้ถ้ามาไวกว่านี้ในช่วงที่แบบคอนโทรลหน่อยต้องเปลี่ยนไปไทยคิว16อันนั้นอยู่ไหนวะคิว16ไปไหนวะไปกลับไปเป็นสายนี่แล้วก็จิบเฮ้ยแต่งงทำไมไม่ดีเสียงเกมวะมีวิธีแก้บ้างมันไม่ดีเสียงเกมอ่ะกูไปเลยยังไม่สู้แม่งจะมาเปล่าจะมาเปล่ามีตันให้ได้เฮ้ยที่มันรู้เยอะเหรอกูไปเลยเฮ้ยไม่ตายนี่ไงกูกลับมาสโลจะไปไหนจะไปไหนเฮ้ยเอาไม่ตายยิงยิงยังกับสกิดกูอุ้ยอุ้ยฉันกูขอโทษไอ้สัตว์เอาลึกเหรอลึกเหรอสุดใจเย็นนี้สุดใจมาดิกู1-1ไม่ไหวกูต้องใช้2-1โอ้ยเคียนตีไม่โดนตรงกลางโอ้ยเคียนไม่ตายโอ้หลบฉีดโอ้หลบเย่คิวไอ้สัตว์เฮ้ยฉีฉีเฮียตันอ๋อรู้แล้วว่ามันเล่นยังไงกันเฮียมันต้องยิงกระสุนให้หมดแล้วสไลด์แล้วยิง2นัดแล้วก็ยิงนัดนึงมันจะได้ติดน้องกระจิบง่ายๆเฮียกูเข้าใจที่เมนโซมันทำกันแล้วเอ้าเฮียกระสุนยังไม่หมดเฮียกูเริ่มรู้แล้วทำไมมันเอาน้องกระจิบมาเฮ้ยไอ้บัวดงกูแล่นเนื้อไปแต่มันต้องรำแคนเซิลแอนิเมชันแผ่นเนี้ยอุ้ยไอ้เหี้ยสัตว์ใครมาหลับแถวนี้วะเฮ้ยนี่ไม่ใช่ที่นอนไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่ใช่ที่นอนเหี้ยนะมีเขียวด้วยว่ะเหี้ยดิเฮ้ยเหี้ยกูเกือบไปแล้วสัตว์เร่เอาเยี่ยมหมดเยี่ยมหมดดงหมดดงเฮียยิงไม่ตายเฮียมันหลับอีกแล้วมันหลับอีกแล้วทีนี้หลับอีกแล้วตุ้มชี้ผักแล้วชี้ผักแล้วชี้ผักแล้วโอ้ยเหี้ยยาไม่เอาเหี้ยยังไม่ตั้งโลกพูดดีสันได้ไหมผมพูดแบบได้แบบนิดหน่อยอะเหี้ยจิ้วนี่ไงเจอพลังบักไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเซเนสยี่สิบนี้แม่งโปรไอ้สัตว์เฮ้ยยี่ฉีแตกอันตีไปก่อนเฮ้ยยี่แม่งไม่ตายด้วยมีเคียวไอ้แอปเคียร์โนดายปะยัยตัวเองเฮ้ยยี่ฉีมีผักอีกรอบไอ้สัตว์เฮ้ยยี่กูไม่ได้ตันโอ้ยเหี้ยก็ต่อไปตีต่อแม่งเลยเหี้ยมันมาลำตึงไงมันมาลำตึงไม่มีโลแล้วไม่มีโลแล้วนี่ไงเหี้ยโดนบั๊กใส่ไอ้สัตว์โดนบั๊กตึงยิงดีลักทีนึงไอ้สัตว์กูจะเอามึงจนสุดขอบฟ้านี่ก็เกิดอีกไอ้ห่าก็เกิดแล้วไงก็เกิดแล้วไงมานางไม่มีไอ้เหี้ยเจนเหลือ
มึงไปไกลจังอ่ะโอ้ยอ้าเอ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 ้ยมันตายไหมเนี่ยเอ้ยตีบ้านตีบ้านเปล่าตีบ้านเปล่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงตีคนมันจะตายวันไหนวะเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยใครปั๊มเลือดให้มันเอ้ยไอ้เหี้ยมันตายวันไหนอ่ะไอ้เหี้ยต้องสายบั๊กไอ้เหี้ยต้องเจอต้องใช้บั๊กอ่ะไอ้เหี้ยโหดได้บทสรุปทอนอย่างครบที่แน่ๆใช้บั๊กแล้วจะโหดขึ้นตอนยิงกระสุนให้หมดแล้วก็แบบยิง2นัดอ่ะนี่แหละวิธีการเล่นทอนกูสโลว์ให้อยู่อุ้ยเหี้ยกูโดนมันสตันแทนเลยนี่ไงยังไม่เต็มหน้าไอ้สัตว์ไม่ตายไม่รู้พูดไงไอ้เหี้ยกูมีออบอยู่เฮ้ยชิบหายแล้วอีซินดิวอีซินดิวกูโอมผิดจังหวะเอาขวดอะไรกูใช้บั๊กอื้อไอ้เหี้ยขอนั้นนึงโดนกูบั๊กสวนไปดิอย่าดิไว้กูเอาต่อด้วยอีซินดิวมาเย้อีซินดิวลิงเฮ้ยไอ้ลิงจ๋าเอ็งอย่ามาทำซะอีซินดิวเจ้าดาบสายฟ้าโหดจัดโอ้ยไอ้เหี้ยโอ้กูนิ่งกูนิ่งเฮ้ยเหี้ยกูแชร์บั๊กไม่ติดเหี้ยโซโล่ลาวิวใครเล่นออฟเลนนี่ไงไอ้74ซาเวดอะไอ้บักไม่ทำงานอีกแล้วเฮ้ยเชื่อเมก้าเมก้าอินิชั่นเฮ้ยเชื่อเมก้าอินิชั่นเสียงคอเกมมันไอสตรีมมันบักนะมันไม่ได้ยินแต่ถ้าใส่คีไม่มีบักเท่ากับกากนี่แหละข้อสรุปของวันนี้เดี๋ยวไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่รอบครับวงในบอกโทนี่ชอบยกเอวกับพวกยกดาวยกเอวกับพวกยกดาว